ในเขตทหารภาคหนึ่งได้ถูกโจมตีอย่างกระทันหันโดยกองปล้นบุกรุกของเวียดนามเหนือที่ผู้สาผ่าพึ่งซึ่งเป็นเขตหัวป้องกันเมืองหลวงพะบางกองทัพอากาศลาวเฮาได้รับสั่งบรรทุกกระสุนปืนและเสบียงอาหารเป็นพิเศษไปยังสนามรบเขตภาคเหนือนั้นเต็มไปด้วยภูเขาลำเนาสูงลึกแหลกในฤดูฝนชีวิตการอยู่กินมันก็แสนลำบากเพราะมันเปียกยื่นซุ่มทั่วทุกแห่งนักรบลาวเฮาส่วนหลายก็แมนมาจากชาวชนบทเป็นพ่อไห้พ่อนาพ่อสวนพวกกระเจ้ามีใจกล้าหาญและเลื่องเคยกับบรรยากาศอันลำบากนี้ถ้าเฮาลองถามกระเจ้าลองเบิ่งดูว่าเป็นอย่างกระเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่ตอบได้โลดว่าดินนี่แมนของเราเมื่อมีศัตรูตั้งเด้ามาราวีแมนหน้าที่ของข้าเจ้ามาต่อสู้ข้าเจ้าแมนนักรบนักต่อสู้และบ่แมนทหารอาชีพเป็นยังข้าเจ้าจึงถือว่าข้าเจ้าเป็นนักต่อสู้หลายกว่าว่าจะแมนทหารการแตกต่างก็มีอยู่ว่าข้าเจ้าเป็นนักอาสาสมัครต่อสู้แก้วเหนือผู้มารุกรานบ้านเฮานี่นักต่อสู้ของเราเฮาเหล่านี้ได้พักบ้านครอบครัวและไหนามาสู่สนามรบนี้ก็เพื่อใช้สิทธิของข้าเจ้าที่มีต่อประเทศอยู่คือหน้าที่ป้องกันประเทศของตนนั้นในการสุขเสริมนั้นเป็นหน้าที่อันมีเกียรติของชาวลาวทุกๆคนควรรับใช้และปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองดีของชาติThank you.
ำลังของกองทัพฝ่ายรัฐบาลได้ต่อสู้ขับไล่ศัตรูของชาติออกไปอย่างบรรลุหลัก